่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมขโมยขโจรตอนนี้ยังอยู่กันในวัดค่ะเรื่องนี้กำลังพูดถึงโจรใจบาปที่ย่องมาบุกเข้าไปในกุฏิพระกลางวันแสกกวาดพระไปทั้งหมด20กว่าองค์ได้ค่ะดูพฤติกรรมจากภาพวงจรปิดมาแล้วค่ะนี่แหละคือโจรใจบาปที่พูดถึงมาถึงจุดนี้ค่ะก็คือบริเวณกุฏิพระที่วัดอุดมรังสีเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครภาพจับได้พฤติกรรมของเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดนี่มองซ้ายมองขวาแล้วพุ่งตรงไปที่กุฏินะคะชั้น1ห้องที่2เลยถอดหมวกกันน็อกออกค่ะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปลักขโมยทรัพย์สินภายในกุฏิของพระท่านย้ำว่ากลางวันแสกๆนะคะบ่าย 2:19 ธันวาคมคนร้ายใช้เวลาในการลักทรัพย์สินในกุฏิประมาณ40วินาทีหลังจากนั้นเดินออกจากกุฏิพระมาแล้วก็ปิดประตูมีหนามซ้ำคุณผู้ชมเหมือนเขารู้อะแล้วเขาก็เปิดซองที่เขาหยิบมาได้40วินะเข้าไปเหมือนรู้อะไรอยู่ตรงไหนหยิบมาเปิดซองอย่างใจเย็นเป็นซองปัจจัยดูข้างในแล้วก็หยิบใส่กระเป๋าหลังจากนั้นขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์หนีไปอย่างลอยนวลวงจรปิดภายในวัดจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนเลยนะคะทีมข่าววารีเลยตามเรื่องนี้หน่อยเพราะเขาบอกว่าแจ้งความกับตำรวจสน.หนองแขมแล้วยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่คดีแรกเป็นหลายคดีแล้วคนเคยก่อเหตุมาที่นี่ไปเจอพระสวงกิติเมธีอายุ78ปีค่ะเป็นพระสงฆ์ที่เป็นผู้เสียหายเจ้าของกุฏิคุณผู้ชมดูสภาพกุฏินะเป็นกุฏิอยู่ชั้น1ห้องที่2ค่ะเนี่ยเป็นจุดที่คนร้ายมาจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็เข้ามาขโมยนี้พระท่านเล่าให้ฟังนะคะตอนนั้นฉันเพลประมาณเที่ยงก็เลยมานอนหลับพักผ่อนหลังจากเพลเสร็จแล้วนอนอยู่บนเตียงในห้องนอนยอมรับว่าสับเพร่าไม่ได้ล็อกประตูห้องค่ะปกติก็ไม่เคยล็อกอยู่แล้วก็ไม่ได้เคยเกิดเหตุการณ์อะไรจนตื่นขึ้นมาอ้าวทำไมทรัพย์สินของมันวางกระจัดกระจายแปลกๆก็เลยไปดูอ้าวซองใส่ปัจจัยในนั้นมีเงินประมาณ1,000หายสร้อยพระพวงใหญ่อีก2พวงรวมกันประมาณ20องค์หายไปด้วยตอนแรกนะคะกะว่าจะไม่แจ้งความเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินเล็กน้อยไม่ได้มีมูลค่าอะไรเยอะแต่สุดท้ายตัดสินใจแจ้งความดีกว่าค่ะเพราะว่าเพื่อให้ตำรวจล่าตัวมันจะได้ไม่มาทำซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมพอดูภาพจากกล้องวงจรปิดคุ้นๆค่ะคุณว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเดียวกันกับที่เคยมาขายพระเครื่องให้กับพระสวงเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเลยตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีเพื่อล่าตัวคนผิดมาลงโทษค่ะไม่ทราบไม่รู้ตัวว่ามีคนเข้ามาในห้องพักไม่รู้อ่ะ รู้ดีไม่รู้ดีและรู้เผื่อมันจะเล่นงานหลวงพ่อด้วยคุณพ่อนอนจะส่วนมากกลางวันเนี่ยจะเปิดกลางคืนจะปิดก็คือวันเกิดเหตุก็คือเปิดประตูห้องไว้เปิดเงี้ยนั่นไว้ไม่ได้ใส่ก๊อดไม่ได้ใส่อะไรก็มันมีปัจจัยไม่ได้ถ้าพันกว่าบาทแล้วมีพระสองพวงฝากพี่ๆตำรวจสน.หนองแขมย้ำอีกครั้งนึงนะคะคนเดียวกันน่าจะล่าตัวได้ไม่ยากเพราะคุณหน้าคุณตาด้วยส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ของวัดอีกท่านหนึ่งได้ให้ภาพจากกล้องวงจรปิดของเรามาเขาบอกว่าช่วงเดือนตุลาคมเคยเกิดเหตุแบบนี้แล้วแต่เป็นช่วงกลางคืนค่ะเป็นสองวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์มาใส่หมวกกันน็อกปิดบังหน้าใบตายกตู้บริจาคเงินที่ตั้งหน้าวัดหายไปอย่างลอยนวลวงจรปิดก็ชัดไปแจ้งความเอาไว้ก็แล้วแต่ตอนนี้ตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะคะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ